วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแกะพัสดุอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นพัสดุที่เราเก็บไว้มานานมากแล้วก็เป็นของที่อยากแกะมากที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างห่อนี้นะคะจะเป็นร้าน I found something good นะคะอันนี้อย่างแรกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นร้าน Buttercup นะคะถ้าเราจำไม่ผิดเนาะคือมันน่ารักมากแบบมากๆเลยนะคะแล้วร้านนี้ก็แบบเป็นร้านที่อยากได้มานานแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อสักทีเนาะเพราะว่าราคาของน้องก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะแต่ว่ามันน่ารักจริงทุกคนอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะขนาด 9x9 เนาะกระดาษก็น่าจะ100แกรมนะคะทุกคนคือดีมากน่ารักลายคือแบบน่ารักมากถัดมาก็จะเป็นกระดาษอีกลายหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าสดใสสดใสเลยเนาะคิดว่ากระดาษก็จะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ไม่ได้แกะนะทุกคนราคาก็จะอยู่ที่80บาทนะคะร้าน I found something good นะคะก็จะเป็นร้านหนึ่งนะคะที่รวบรวมหลายๆแบรนด์ไว้ด้วยกันเนาะคือใครอยากได้หลายๆแบรนด์ก็ไปซื้อที่ I found ร้านเดียวก็คือจบเลยนะคะได้หลายร้านเลยนะคะส่วนร้านนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคือร้านอะไรนะคะทุกคนเห็นว่าน่ารักดีราคาของน้องก็50บาทนะคะก็คือจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้คือเป็นสติกเกอร์แบบธรรมดาเลยนะคะทุกคนเนื้อของเขาก็แบบเนื้อธรรมดาเลยอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าลวดลายของเขาคือแบบมันน่ารักนะคะก็เลยได้มาเนาะต่อมานะคะร้านนี้เลยทุกคนจะเป็นร้าน Stick With Me นะคะนี่อันนี้จะเป็นชื่อร้านเนาะจะเป็นลายน้องหมีแล้วก็จะเป็นแพนเค้กของจริงคือแผ่นใหญ่มากนะคิดว่าของจริงมันจะเป็นแผ่นเล็กๆนะคะนี่เลยเนื้อสัมผัสดีมากชอบมากทุกคนมันจะเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้เนาะแต่พอเราแกะตัวสติกเกอร์ออกมานะคะตัวของพื้นหลังอันนี้มันก็จะไม่งอเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้เลยคือดีมากอ่ะเราชอบสติกเกอร์ที่เป็นพื้นหลังใสขุ่นแบบนี้มากเลยทุกคนแล้วเนื้อสัมผัสของน้องคือดีมากถัดมานะคะก็จะเป็นเทปนะคะที่เราได้มาด้วยกันทั้งหมด3ม้วนเลยนะคะร้านนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นของ Stick With Me หรือว่าเป็นของ I Found Something Good นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นของ I Found นะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าบอกผิดก็ขอโทษด้วยนะคะนี่เลยนะคะลายของน้องก็จะเป็นสีออกโทนม่วงแบบนี้เลยเนาะจะเป็นธีมแบบชุดนอนนะคะน่ารักมากแล้วก็จะเป็นอันนี้เทปนะคะที่เป็นสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆแบบนี้อยู่ใน1ม้วนนะคะคือเราสามารถที่จะลอกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนคือมันดีมากแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์หลายชิ้นด้วยนะคะเราคิดว่าแบบนี้มันคุ้มมากๆเลยนะทุกคนนี่เขาก็จะมีหลายลายให้เราเลือกเนาะแล้วก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทปของร้าน Buttercup นะคะจะเป็นน้องคนนี้เลยนะคะทุกคนคือมันน่ารักอีกแล้วนะคะเพราะว่าร้านนี้แบบเป็นอะไรที่ชอบมากอะแต่ว่าไม่เคยได้ซื้อสักทีนะทุกคนน้องมีกลิตเตอร์ด้วยนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นไหมมันจะเป็นกลิตเตอร์แบบเล็กๆนะคะน่ารักมากทุกคนแต่ว่าราคาของน้องก็จะสูงหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องกว้างนะทุกคนคิดว่าน่าจะประมาณ2เซนนะคะเมื่อเทียบกับไอ้นี่นะคะ 1.5 เซนเนาะนี่น้องก็จะมีความกว้างกว่านะคะคือเราก็คิดว่ามันคุ้มมาเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะถัดมากันบ้างนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เราได้ซองสุ่มมานะคะทุกคนแต่ว่าร้านนี้แบบคิดได้คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะแต่สุดท้ายก็ได้จ้านี่เลยนะคะก็จะเป็นร้าน Stick With Me นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนจริงๆคือแบบอยากจะแอบแกะก่อนมากนี่ Lucky Bag อันนี้เราได้มาในราคา350บาทเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะของด้านในเนาะเดี๋ยวจะมาดูเป็นลายชิ้นเลยนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้จะเป็น
ระเป๋าซองซิปแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นลายเชอร์รี่เนาะเอามาใส่สติกเกอร์หรือว่าใครจะใส่เป็นแบงค์หรือเหรียญก็ได้นะคะแล้วตรงนี้เขาจะมีที่ห้อยให้ด้วยนะเผื่อใครที่อยากเอาพวงกุญแจมาห้อยเนาะก็น่ารักดีนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจลายน้องหมีนะคะทุกคนก็จะเป็นพวงกุญแจที่เป็นลายแบบอะคริลิกแบบนี้เลยเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นเข็มกลัดนะคะก็จะเป็นลายน้องหมาแบบนี้เลยเนาะส่วนตัวเราอะเราไม่ค่อยได้ใช้พวกเข็มกลัดหรือว่าพวงกุญแจสักเท่าไหร่นะคะที่ซื้อมาแล้วก็ได้มาส่วนมากจะเป็นในซองสุ่มนะคะปกติแล้วคือไม่ค่อยได้ซื้อสักเท่าไหร่นะคะถ้าให้ซื้อเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจลายน้องหมี3ตัวส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้นะคะไม่ค่อยได้เอามาใช้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายน้องหมาแบบนี้เลยเนาะเนื้อสติกเกอร์นะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนื้อ PVC เลยเนาะก็จะเป็นแบบเคลือบด้านนะคะเนื้อเท็กเจอร์ของเขาก็จะเป็นแบบเคลือบด้านแบบหยาบนะคะส่วนตัวนะคะทุกคนเราก็จะเป็นคนที่ชอบสติกเกอร์ที่เป็นแบบเนื้อ PVC แบบด้านแบบนี้เลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเนื้อสติกเกอร์มันดีกว่า PP นะคะเพราะว่ามันไม่บางเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะเวลาใช้ก็จะติดทนกว่า PP นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเข็มกลัดแบบจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกแล้วนะคะพวกที่เป็นเข็มกลัดเพราะว่าเวลาที่เอาไปใช้กับกระเป๋าอะเราต้องเอาไปกลัดมันจะต้องเป็นรูนะคะทุกคนเราก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเอาไปกลัดกับกระเป๋านะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะจะเป็นคล้ายๆกับไซส์ของน้องหมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายกระต่ายเนาะเนื้อก็คิดว่าเป็นเนื้อแบบ PVC เหมือนกันเลยนะคะน่ารักดีต่อมานะคะอันนี้แบบสะดุดตามากน้องจะเป็นแบบเนื้อกลิตเตอร์นะคะเป็นกากเพชรเล็กๆแบบนี้เลยเนาะพอถ่ายกลิตเตอร์แดดก็หายไปแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบถ่ายนะคะดีมากค่ะทุกคนชอบอะไรที่เป็นกลิตเตอร์แบบนี้มากแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกิ๊บต็อกนะคะอันนี้เป็นกิ๊บต็อกลายดอกไม้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะคริลิกเลยนะคะนี่เวลาใช้ก็ดึงออกมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตก็จะเป็นลายน้องหมานะคะจะคู่กับอันนี้เลยนะคะคือเอาไปใช้คู่กันเป็นเซตก็ได้เนาะอันนี้ไม่มีแผ่นรองหลังมาให้นะคะแต่ว่าเนื้อกระดาษของเขาก็หนาน่าจะ100แกรมนะคะเพราะว่ากระดาษคือหนามากทุกคนตอนนี้ก็คือของวางกองเต็มไม่เป็นระเบียบแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกคนสติกเกอร์อันสุดท้ายนะคะจะเป็นสติกเกอร์แบบไทนี่นะคะจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยใครที่ชอบสติกเกอร์พื้นหลังใสคือตอบโจทย์มากนะอันนี้นะคะเหมาะสำหรับเอาไปแปะพวกโทรศัพท์หรือว่า iPad นะคะหรือใครจะเอาไปแปะอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันน้องพวกปฏิทินอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องเขาจะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสุดท้ายเลยนะคะเราได้เทปมาด้วยนะคะ1ม้วนอันนี้คิดว่าน่าจะเทปเป็นเทปที่มีความกว้างประมาณ2เซนนะคะแต่ว่าจะเป็นลายแบบสีน้ำเงินแบบนี้เนาะนี่ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะชิ้นนี้นะคะคือต้องขอโทษจริงๆทุกคนเพราะว่าได้แอบแกะมาแล้วนะคะคือทนไม่ไหวอันแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตขนาด 9x9 นะคะจะบอกว่ากระดาษโน้ตขนาด 9x9 นี่คือเป็นอะไรที่เราชอบมากๆเลยเขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์อันจิ๋วๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์ thank you เนาะแล้วก็เนื้อกระดาษนะคะจะเป็นกระดาษหนา100แกรมเลยนะคะคือเราชอบมากๆเลยอะทุกคนแล้วลายของเขาคือตะมูตะมีมากอันนี้ก็ไม่มีแผ่นรองหลังมาให้นะคะนี่เขาก็จะมีชื่อร้านของเขาตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นลายน้องหมีสีเหลืองแบบนี้น่ารักมากแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะเป็นลายน้องหมีแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นพื้นหลังใสแบบนี้เลยนะคะจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรมาบ้างทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของที่เราซื้อมาหรือว่าเขาแถมมานะคะแต่คิดว่าน่าจะแถมนะนี่คือเขาแถมเยอะมากอะต
อนที่เราแอบดูครั้งแรกนะคะก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาแถมมาให้เยอะมากอันนี้เนาะน่าจะเป็นแบบเนื้อสติกเกอร์ไม่แน่ใจว่า PVC หรือ PP นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือน PP เนาะเพราะว่าตรงสติกเกอร์ตรงนี้มันจะมีความลอกๆออกมาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นของแถมที่น่ารักนะคะแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มมากทุกคนคือได้ของแถมเยอะมากร้านนี้แล้วคืออยากจะแกะมารีวิวมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่รีวิวสักทีเพราะว่าอยากจะเอามาใช้ด้วยนะคะคือเกินไปมากค่ะทุกคนนี่ก็หมายถึงว่าเราอะเกินไปมากที่ซื้อมาหลายแผ่นทุกคนคือมันน่ารักจริงๆแต่นี่จะบอกว่าเห็นซื้อมาเยอะแบบนี้ก็ได้ไม่ครบทุกลายนะจ๊ะนี่แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเทปเนาะนี่ก็จะเป็นพื้นหลังใสแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นลวดลายการ์ตูนต่างๆนะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นลายน้องเค้กแจมเนาะอันนี้พื้นหลังของเขาจะเป็นออกสีพีทๆนะคะมันปุ๊กปิ๊กมากทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับของในวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ปิดคลิปแบบเรียงสวยๆให้ทุกคนดูนะเพราะว่าตอนนี้คือกลัวฝนตกมากนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงกองตรงนี้นะคะจะบอกว่าเราชอบทุกร้านเลยนะคะที่เราซื้อมาวันนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่เคยซื้อด้วยนะคะแล้วก็พอซื้อมาก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายค่ะ